Money Forward โดยสะสม SSF RMF จาก BBLAM ให้ครบเพื่อโอกาสดีๆที่จะมาช่วงเวลาของ Flex Money Forward นะฮะพร้อมอีกแล้วตอนนี้ครับเราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ BF Knowledge Center กองทุนบัวหลวงคุณเออรพันธ์สวัสดีครับสวัสดีค่ะ FJ Bam สวัสดีท่านผู้ฟังทุกคนค่ะครับคุณเอครับคำถามเข้ามากันทุกสัปดาห์เลยครับช่วงนี้แถมคำถามวันนี้นะฮะมาจากน้องๆวัยรุ่นโดยเฉพาะเลยครับเพราะว่าคำถามเนี่ยคืออายุน้อยอย่างนี้เนี่ยถ้าลงทุนใน IMF จะคุ้มไหมอันนี้คุณเอมีมุมมองว่าไงครับอ๋อถ้าส่วนตัวเอค่ะจะมองว่าถ้าเรามีเวลาลงทุนนานนี่ยิ่งดีนะคะส่วนเรื่องอายุน้อยๆเนี่ยจะต้องดูว่าเราอายุครบ20ปีบริบูรณ์แล้วหรือยังถ้าครบแล้วเอกก็มองว่าสามารถลงทุนได้ค่ะ FJ Bank แล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ต้องดูด้วยนั่นก็คือในเรื่องของรายได้ที่เราได้รับค่ะถึงเกณฑ์ที่เราต้องเสียภาษีแล้วหรือเปล่าถ้าถึงเกณฑ์แล้วเนี่ยเอกต้องบอกว่า RMF เนี่ยสามารถลงทุนได้เพียงแค่ต้องรู้ว่าเราต้องใช้สิทธิ์ในการลงทุนเนี่ยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าการลงทุนใน RMF เนี่ยต้องบอกว่าเหมาะกับคนที่มีเป้าหมายที่ยาวๆเลยแล้วก็เป็นเป้าหมายที่สำคัญในชีวิตของเรานั่นก็คือเป้าหมายเกษียณนะคะแล้วก็เงินลงทุนเนี่ยสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยต้องบอกว่า RMF เนี่ยมีหลากหลายนโยบายให้เราเลือกมากมายเลยตั้งแต่ความเสี่ยงต่ำจนถึงความเสี่ยงที่สูงมากนะคะทำให้ผู้ลงทุนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่อายุน้อยมีเวลาลงทุนนานหลายปีก็สามารถเลือกนโยบายให้เหมาะกับตัวเองได้หรือส่วนใครที่บอกว่าเอ๊ะแล้วถ้าอยู่ในช่วงวัยกลางคนล่ะหรือวัยใกล้เกษียณล่ะก็ยังมีนโยบายที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยเนี่ยสามารถลงทุนให้เหมาะกับตัวเองได้นะคะเพราะฉะนั้นนี่ต้องบอกว่าสิ่งสำคัญสำหรับการลงทุนในกองทุนรวม RMF ก็คือต้องมีวินัยแล้วก็ลงทุนได้อย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ1ครั้งที่สำคัญไม่ลืมลงทุนติดต่อกัน2ปีและต้องสามารถลงทุนได้อย่างน้อย5ปีค่ะแล้วก็มาขายคืนได้ก็ต่อเมื่อเราเนี่ยมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแล้วนะคะซึ่งถ้าน้องๆเห็นตัวเลขอายุนี่อาจจะบอกโอ้โหมันนานจังเลยค่ะแต่ต้องบอกว่าอายุเยอะแบบนี้55ปีแบบนี้นี่แหละค่ะดีเพราะว่าจะทำให้เราเนี่ยมีเงินเหลือไว้ใช้หลังเกษียณอายุนั่นเองค่ะนี่เป็นยังไงบ้างคะน้องๆทุกคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ได้ฟังจากคุณเอไปแล้วนะเคลียร์ชัดเจนเลยนะครับ IMF คือมีดีจริงๆเนี่ยเพราะว่าได้สะสมเงินผ่านการลงทุนตั้งแต่แรกเพียงแค่อายุครบ20ปีบริบูรณ์มีรายได้และเสียภาษียิ่งถ้ามีวินัยก็มีโอกาสมีเงินก้อนเป็นกอบเป็นกำได้เลยนะฮะยิ่งถ้าลงทุนตั้งแต่เนิ่นๆถูกต้องไหมครับคุณเอครับใช่ค่ะเนิ่นๆเลยนะแล้วก็อาจจะเลือกทำเป็น DCA ก็ได้เมื่อกี้คุณเอบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยปีละ1ครั้งแต่ถ้าให้ดีก็ DCA ไปก็จะดีครับที่ BBLAM ก็มีกองทุน IMF นะฮะที่เหมาะกับวัยรุ่นที่เริ่มต้นลงทุนอย่างกองทุน BMAPS RMFที่เลือกระดับการลงทุนในหุ้นได้ตามที่ชอบเลยนะฮะ3แบบด้วยกันไม่ว่าจะไม่เกิน 25% ไม่เกิน 55% หรือว่าเต็มที่ 100% ไปเลยครับหรือว่าถ้าอยากลงทุนใกล้เคียงกับเรื่องที่ชอบอย่างสมมุติถ้าชอบเรื่องเทคนะฮะก็มี B Innotech RMF เป็นต้นด้วยนะฮะเริ่มลงทุนก็เพียงแค่500บาทเท่านั้นผ่าน Mobile Banking จากธนาคารกรุงเทพหรือว่า BF Fund Trading จาก BBLAM นะครับงั้นเอาเป็นว่าคุณเอเชียร์อย่างเต็มที่เลยยิ่งถ้าน้องๆสนใจลงทุนระยะยาวยิ่งยาวยิ่งดีใช่ค่ะ okay. แนะนำให้เริ่มต้นลงทุนตั้งแต่เริ่มต้นเลยเยี่ยมเลยครับวันนี้ขอขอบพระคุณคุณเออรพันธ์ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ BF Knowledge Center กองทุนบัวหลวงนะฮะมาให้ความรู้เรื่องการเงินดีๆแบบนี้กับชาว Flex 104.5 เช้าวันพุธแบบนี้เลยครับอ่ะใครที่ฟังไม่ทันนะก็ฟังสดๆได้แบบนี้ทุกเช้าวันพุธอย่างที่บอกนะฮะแต่ว่าไปฟังย้อนหลังกันได้ครับที่ YouTube Flex Connect เรามีลงเรื่องราวพอดแคสต์การลงทุนที่น่าสนใจเอาไว้ให้ฟังด้วยครับและต้องขอขอบคุณเป็นพิเศษเลยสะสม SSF และ RMF จาก BBLAM ตั้งแต่วันนี้เพื่อโอกาสดีๆที่จะมา Flex Money Forward โดย B Group Infra IMF B Group Infra SSF B Innotech RMF B Innotech SSF Mobile Banking ธนาคารกรุงเทพ